ตอนถามถามและถามเกือบไปแล้วขอบคุณนะท่านลุงขอบคุณที่ช่วยข้าไว้จับแม่นางท่านนั้นน่ะไม่เป็นไรข้าเห็นนางแล้วสยองกลัวเจ้าจะโดนนางปล้ำมาสิใหญ่ว่าไม่ได้นะอีสตรีน่ากลัวยิ่งกว่างูพิษเอ้ยไม่เอาละไม่เอาละข้าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะเออนี่ท่านลุงเราไปถามผู้รู้เรื่องการคั่วเกาลัดกันดีกว่าดีไหมข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่ธุระของข้านะข้าไปก่อนละชวีบอ้าวโถเอ้ยชิ่งตามฟอร์มอีกแล้วโถแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาผู้รู้เรื่องขั้วเกาลัดจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันกลิ่นเกาลัดขั้วนี่นะท่าป้าครับอุ้ยตาถึงตบตาโถนตาตีตบต้นตาลโอ้ยอุ้ยตายแล้วว่ะพ่อหนุ่มเป็นยังไงบ้างจ๊ะอุ้ยตาเหลียวครับท่านป้าข้าขอโทษนะพ่อหนุ่มข้าตกใจไปหน่อยก็เลยพลั้งมือขอโทษจริงๆนะพ่อคุณอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับท่านป้าคือว่าข้ามีเรื่องอยากจะถามท่านป้าสักคำถามหนึ่งนะครับได้เลยพ่อหนุ่มเจ้าจะถามเป็นร้อยคำถามก็ได้ถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนท่านป้าแล้วล่ะคือว่าท่านป้าครับท่านขั้วเกาลัดยังไงครับแล้วท่านน้าขั้วนาไหมครับอะไรเพิ่มอีกครับขอให้เจ้าเอาไปกินนะโอ้ขอบคุณท่านยายมากครับทีเนี้ยเราจะลองคั่วเกาลัดกันใหม่ฮะทำไมล่ะลูกรักลูกรู้หรือเปล่าถ้าหากว่าเราได้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับอมาตย์หวังน่ะเดี๋ยวขอเวลาฝันหน่อยคราวนี้นะสกุลหมากของเราเนี่ยจะมีทั้งความร่ำรวยมีทั้งอำนาจบารมีเป็นที่เกรงขามของคนทั่วล่ะที่สำคัญจะเป็นหนทางที่พ่อจะได้ทำการค้ากับทางราชสำนักอีกด้วยคราวนี้ล่ะเราก็จะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยและรวยก็ดีอย่างนั้นท่านพ่อก็แต่งเองเลยสิจุ๊บคะได้จะมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้พ่อจะแต่งงานได้ยังไงเล่าป้าผ่าตายกับพอดีนี่เพ่ยๆเอ้ยก็ในเมื่อลูกยังไม่ได้ชอบพอกับใครท่านพ่อก็เลยอยากหาคนที่คู่ควรให้ได้แต่งงานกับลูกยังไงล่ะจ๊ะถ้าเจอคนที่คู่ควรกับข้าแล้วและที่สำคัญเขาก็เป็นเนื้อคู่ของข้าด้วยเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของเจ้าอะไอ้ใบเซียมซีเนี่ยบอกกับเย้เหลวไหลสิ้นดีฮึยังไงเจ้าก็ต้องแต่งงานกับคุณชายหวังซานอีกไม่ให้ตายข้าก็ไม่แต่งข้าจะแต่งกับเนื้อคู่ของข้าทุกคนไม่ได้จะไม่ลูกหลานสกุลมาเจ้าจะต้องทำเพื่อสกุลมาต้องแต่งงานกับคุณชายหวังซานอีกข้าไม่แต่งถ้าทั้งพ่อยังทั้งกดทั้งดันข้าอย่างนี้ข้าจะขังตัวเองในห้องครัวแล้วก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หมดเจ้าจะทำอย่างนั้นนะโอ้ลูกรักเพื่อลูกรักของพ่อเพื่อสกุลหมาของเรา
จ้าแต่งงานกับคุณชายหวังซานอีกเถอะนะพ่อขอร้อง please ท่านเตือนท่านพ่อแล้วนะฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยโอ้ยลูกเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าละโอ้ยแม่ละทำไงดีละทีนี้เอ้ยเพยออกมาเถอะลูกเอ้ยออกมาลูกอย่ากินลูกอย่านี่พ่อจะไม่ได้กินข้าวเลยออกมาเถอะลูกโอ้ยโอ้ยถ้าลูกกินหมดแล้วพ่อจะกินอะไรอะนี่คือแบบว่าในฐานะที่พ่อไม่ต้องพูดแล้วท่านพ่อกินพร้อมกันอย่าพร้อมกันเนี่ยไอ้ผู้สุดยอดชื่อกวนอร่อยมากเลยลูกตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยกินเกาลัดที่ไหนที่อร่อยขนาดนี้เลยอะน้องเล็กเจ้าไปเอาสูตรคั่วเกาลัดนี่มาจากไหนกันเหรอฮะก็เพราะว่าเราไม่รู้ยังไงล่ะพี่ลองเราจึงต้องถามและการถามที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะถามจากผู้รู้และไม่ใช่ถามผู้รู้เพียงแค่ท่านเดียวนะต้องถามหลายๆท่านเพื่อที่เราจะได้ความรู้ที่แตกต่างกันไปจากคำตอบที่เราถามแต่ละท่านยังไงล่ะโอ้ยลูกแม่เจ้านี่หลักแหลมสมกับเป็นลูกแม่จริงๆเลยสิฉลาดเหมือนพ่อใช่อร่อยจริงๆเลยอ่ะสุดยอดนี่ใครอยากห้ามกำลังอร่อยโอ้โหไอ้ท่านพ่อทำไมอ่ะขายออกมาเลยนะท่านพ่อขายออกมาไม่ขายไม่ขายลูกเราเป็นแค่คนละลูกเองอ่ะขายออกมาเลยท่านพ่อเนี่ยอร่อยเราเป็นลูกๆอย่าแย่งกันขายออกมาเลยนะท่านพ่อไม่ขายไม่ขายพ่อขายก็ไม่ขาย